สวัสดีครับผมฟิล์มเบเกอร์ในวันนี้ครับ This is Hamasan Here มาดิสัตว์โอ้ยมาดิช่วงนี้นี่กูต้องใส่เสื้อแบ็คคอร์ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่กูต้องใส่เสื้อแบ็คคอร์นะแต่พอไปในสนามกูจะใส่เสื้อเชียร์อะไรก็ไม่รู้มาเหมือนเดิมก็แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เอฟก่อนเนี่ยตอนนี้ธรรมศาสตร์ดาร์บี้แมนนะที่รอกันมานานก็เกือบปีกันเลยทีเดียวคือแบ็คคอร์ยุ่งแต่ดับเจอบริษัทนั่นเองครับโอ้โหแล้วทำไมอันนี้ต้องขออธิบายไปเลยว่าทำไมการเจอกันระหว่างแบงคอกกับบุรีรัมย์คือธรรมศาสตร์ดาร์บี้ครับก็มันคือการเผชิญหน้ากันระหว่างผมกับนักเตะเบียนเคฟโฟเต้นั่นเองครับก็คือเนี่ยทั้งพ่อเราทั้งสองคนก็เล่นอยู่ธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่เชียร์คนละทีมครับเล่นได้เลยว่าเป็นการสู้กันระหว่างนักศึกษาธรรมศาสตร์สากันตะคู่กันเลยเดียวซึ่งนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่อาจจะเชียร์บุรีรัมย์นี่อาจจะไม่เห็นผลอะไรก็ได้อาจจะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้หรือเป็นคนจังหวัดภาคอีสานก็ได้ครับหรือไม่ก็ไม่รู้กูเชียร์ทีมใหญ่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่จักรยานของคุณเลยครับส่วนมาดูเฮดทูเฮดของฤดูกาลที่แล้วคือที่เนี่ยบุรีรัมย์บุกมาชนะ1-0นะส่วนพอกลับไปที่บ้านบุรีรัมย์เนี่ยชนะก็คือเสมอกันไป1-1โอ้โหเล่นได้เลยว่าเอาไปบุรีรัมย์ด้วยกันไม่ลงกันเลยทีเดียวสำหรับแบงคอกครับแต่ฤดูกาลนี้ก็ไม่รู้ด้วยเหตุด้วยผลกรรมหรืออะไรก็ตามบุรีรัมย์ก็ฟอร์สุดปูกันเลยทีเดียวครับแพ้ได้มากระทั่งสมุทรปราการซิตี้คาบ้านนะหรือแม้กระทั่งโคราชที่ว่าแน่ก็ยังแพ้คาบ้านนะโอ้โหและถ้าเกิดใครจำได้ไอ้ที่ไปราชบุรีที่ผมบอกว่าราชบุรีชนะบุรีรัมย์ในบ้านครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติราชบุรีกันเลยทีเดียวนะโอ้โหเล่นแล้วสร้างสถิติพักๆกันต่อไปนะแต่ไม่รู้แต่ผลการแข่งขันมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูเช่นต่อไปนะครับMichael Wagner. Give it up.
อนไลน์เที่ยงคืนเพื่อนไม่ได้สั่งเป็นแบบเป็นจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ได้เกิดมาจากที่ไหนเพื่อนเพื่อนหน้าที่สองคนทั้งตัวสีฟ้าเออเสียงเราดูได้ตามทำไมร้องไห้เลยเขานั่งเป็นแบบเขาเป็นราคาเขานั่งเป็นแบบThank you.
สรุปไม่มีใครเป่าให้ดีไปดีกันทั้งคู่เลยคือไม่ต้องงองแงแล้วใครไม่ซื้อกับใครแต่เราไม่ต้องงองแงแล้วกรรมการไม่อยู่ข้างใครเพราะมันก็ไม่เข้าข้างใครเลยโอ้โห
ให้มันไปข้างหน้าหน่อยดิฮะเข้าไปเรียนได้อยากอยู่โซนไหนถึงอาชีวะก็อยู่ได้ยิงยิงดาร์บี้แมนนะโอ้โหแม่งไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแบ็คคอมไม่แน่ใจว่าหมดใจหรือว่าโค้ชเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็หมดใจไปเซนดื้อเลยครับโอ้โห
โอกาสสวนหายก็มีนะครับแต่ว่าโอ้โหแม่งเหมือนไม่อยากสวนแล้วเหมือนแบบหมดใจไปแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับก็อันนี้อันต้องขออภัยที่อาจจะต้องมีการตัดฉากเล็กนิดหน่อยนะครับตัดฉากสำคัญสำคัญหลายฉากครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปมันจะมีดราม่าเอานะครับไม่อยากให้มีกังวลเอกไวๆกันในสนามนะครับแบบหลังเกมแล้วก็ต้องมีวงเอกต่อครับโอ้โหมันวันเชี่ยเลยกูเนี่ยก็นะถือโอกาสเนี่ยตัดจบคลิปไปเลยครับหากชอบนะให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กด Subscribe ครับหากชอบมากกว่านี้ครับให้กดแชร์ไปเลยครับผมส่วนนะครับไทยลีกนัดถัดไปนี่โหเรียกได้เลยว่าอาจจะเหมือนง่ายแต่ว่าก็ยังไม่ง่ายมากเท่าไหร่คือเจอระยอง FC ครับทีมอันดับบวยครับแต่ฟอร์มมันแม่งไม่บวยครับโอ้โหคือตอนแรกมันจะบวยติดคออยู่คืออย่าเรียกบอยติดคอไออันเชียงรายซิตี้นี่บอยติดคอเนี่ยอย่าเรียกบอยติดคอบอยนี่ค้างอยู่ในคออยู่แล้วนะครับเพราะว่าจบบอยมาตลอดแต่พอหลังจากได้อดีตของเชียงรายอย่างมาสมิทาเกฟก็เล่นได้ฟอร์มดีวันดีคืนนะครับก็ไม่รู้ได้เห็นผลอะไรก็ตามครับแต่ก็รอดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ